ของสมาชิกยุนฮอและชางมินแห่งวงบอยแบนด์เคป๊อปดงบังชิงกีตัดสินใจต่อสัญญากับต้นสังกัดที่ช่วยแจ้งเกิด SM Entertainment เพราะมีความเชื่อใจและเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันมานานหลายปีค่ะโดยทันทีที่ต่อสัญญานะคะสองหนุ่มดงบังชิงกีก็เดินหน้าทำอัลบั้มชุดใหม่ซึ่งน่าจะได้ฟังกันเดือนหน้าดงบังชิงกีเพิ่งกลับมาลุยงานเต็มตัวเมื่อปลายปีที่แล้วหลังหายหน้าหายตาไปรับใช้ชาติอยู่2ปีค่ะ